การลงกฎการห้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่ได้กักได้ผู้ที่ว่าค้าขายยาเสพติดในเวลา 3:30 นาทีของวันที่13เมษายน2022ปกส.กุมทางงอนได้สมทบกับอำนาจการปกครองบ้านโนนสะอาดเมืองสะทนีลงกฎการห้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่การให้ลิ้นการพนันที่ว่าต้องห้ามคำประเสริฐอยู่ที่บ้านโนนสะอาดและก็กักตัวผู้ถูกหาสื่อเท่าพันอายุ27ปีกรรมกรพักเซาอยู่ที่บ้านอุดมพลกวดค้นตัวนี่พบเห็นยาบ้า10เม็ดจากนั้นจึงขยายผลในมื้อต่อมากักตัวผู้ร่วมขบวนการได้เพิ่มอีก1คนสื่อเท่าเอบ้านโนนสะอาดเมืองไซทนี้พร้อมกับของกลางยาบ้า21เม็ดมาดำเนินคดีผ่านการสอบสวนทั้ง2รับสารภาพว่ายาบ้าจำนวนดังกล่าวที่ว่าเจ้าหน้าที่พบเห็นในเวลาเข้ากักตัวนั้นเป็นของพวกเกียวซึ่งว่าซื้อนำสายคนหนึ่งบ่ฮู้สื่อบ่ฮู้บ่อยู่ภายหลังที่ว่าได้ยาบ้ามากันแล้วได้พากันเอาไปขายให้กับกลุ่มวัยรุ่นทั่วไปอยู่ตามห้านอินเทอร์เน็ตคาเฟ่และก็เขตบ้านโนนสะอาดบ้านอุดมพลเมืองไซทนีนครเวียงจันทน์เมื่อได้เงินจากการขายยาบ้าก็ได้พากันเอาไปใช้จ่ายลิ้นกินจนหมดตกมาฮอดวันที่13เมษายน2022จึงถูกเจ้าหน้าที่เข้ากักตัวปัจจุบันได้มีการส่งมอบตัวให้กับกองบัญชาการปคสเมืองไซทนีในการสืบต่อดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปท่านผู้ชมก็ถือว่าต้องขอชมเชยเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องที่ว่าสามารถมั่งกลุ่มแก๊งที่ว่าค้าขายยาเสพติดครั้งนี้ได้นั่นเองขอบใจข่าวจากทางด้านห้อยโถไก่ทอง